สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้นิวชาแนลนะคะวันนี้นิวจะพามาเปิดภาพนายแบบดังเมียนมาไปตะกองบวชพระซึ่งเจ้าตัวได้เผยความรู้สึกผ่านอินสตาแกรมเมื่อเช้านี้ซึ่งเชื่อว่าสาวไทยหลายๆคนคงจะร่วมอนุโมทนาบุญกับหนุ่มคนนี้แน่นอนสำหรับนายแบบหนุ่มชาวเมียนมาสุดหล่อไปตะกองนายแบบหนุ่มสูงยาวเข่าดีซึ่งมีลุคผมยาวเซ่อๆซึ่งกระชากหัวใจสาวๆคนไทยไปได้หลายดวงแล้วนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบหนุ่มไปตะกองซึ่งล่าสุดเมื่อวันนี้เองเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมานายแบบหนุ่มเมียนมาคนนี้ไปตะกองได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเผยภาพขณะบวชเป็นพระภิกษุพร้อมระบุข้อความซึ่งแปลภาษาไทยว่าใช้เวลาในช่วงปีใหม่ปี2021บวชเป็นพระเป็นระยะเวลา10วันซึ่งรู้สึกสงบและรู้จักตนเองมากขึ้นซึ่งก็มีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์อนุโมทนาบุญสาธุกันเป็นจำนวนมากและหนึ่งในนั้นก็มีนักแสดงสาวธัญญาธัญเรศเองตระกูลเข้าไปอนุโมทนาบุญสาธุด้วยเช่นกัน